สวัสดีครับทุกท่านสัมมนาออนไลน์ Great Reset and New Start 2020ถึงล้างครั้งใหญ่สู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020เป็นไลฟ์สดเท่านั้นรอบเก็บตกรอบสุดท้ายสำหรับผู้ที่สนใจและตกหล่นจริงๆนะครับที่ขอกันมาสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ LINE ID SEK9599และผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องผมนะครับสามารถทำได้ผ่านทางกลุ่มขอบคุณ Super Thanks หรือผ่านทางบัญชีตามประกาศนี้และต้องขอขอบคุณจากใจจริงถึงผู้สนับสนุนทุกท่านที่ผ่านมาณที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับหลังจากนะครับที่บอลลูนสัญชาติจีนนะครับลอยอยู่เหนือน่านฟ้านะครับสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะครับในบางช่วงเวลาในที่สุดนะครับทางสหรัฐนะครับก็ส่งนะเครื่องบินรบนะครับ F-22 ขึ้นไปสอยนะบอลลูนของจีนลงมานะครับซึ่งจีนก็ยอมรับว่าเป็นบอลลูนของจีนนะครับเป็นบอลลูนของเอกชนที่ขึ้นไปสำรวจอากาศนะมันเกิดการลอยไปตามลมนะครับแล้วก็เข้าไปในน่านฟ้านะครับของสหรัฐเข้าไปในน่านฟ้าของแคนาดานะจีนก็ยอมรับนะครับแต่เป็นบอลลูนของเอกชนเป็นเดี๋ยวจีนมองว่าเอ๊ะนี่เป็นการทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าทั้งที่มันเป็นบอลลูนของเอกชนในการสำรวจอากาศเท่านั้นนะครับแต่เรื่องที่น่าแปลกไปกว่านั้นก็คือว่านะครับเมื่อสหรัฐนะสอยบอลลูนนะครับของจีนลงมาแล้วเนี่ยด้วยข้อสงสัยว่าจะเป็นบอลลูนสอดแนมนะครับนะแต่ทางการจีนก็บอกไม่ใช่นะก็รอผลตรวจสอบอยู่ถัดมาไม่กี่วันนะครับก็มีข่าวออกมาซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกนะครับที่บอกว่าพบวัตถุประหลาดบินได้นะซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่ามันคืออะไรนะซึ่งแน่นอนครับภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า UFO นะ Unidentified Flying Objects นะครับก็คือวัตถุบินได้ที่มันระบุไม่ได้นะครับว่ามันคืออะไรนะแต่ว่ามันมีรูปทรงแปลกๆที่เป็นรูปทรงกระบอกนะเช่นเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมนะครับมันบินได้ซึ่งทางสหรัฐอเมริกาก็บอกมันไม่รู้คืออะไรเหมือนกันและข่าวก็บอกว่านะในที่สุดนะสหรัฐก็สอยมาลงมาเหมือนกันนะไอ้รูปทรงแปลกประหลาดเนี่ยครับขนาดเท่าประมาณทักรถยนต์นะสอยมันแตกละเอียดลงมานะตกไปในบริเวณนะครับมหาสมุทรทะเลลึกนะครับก็ไม่สามารถจะเอาขึ้นมาได้นะไม่แน่ใจนะครับมันคืออะไรกันแน่นะผมก็ไม่ทราบนะครับก็ติดตามข่าวเห็นว่ามีพบที่จีนด้วยนะครับนะจีนก็จะสอยมันลงมาหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้มันเกิดขึ้นนะหลังจากที่นะ F-22 ของสหรัฐสอยบอลลูนของจีนลงมาไม่กี่วันมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่นะครับนะที่จะมี UFO นะมาบุกโลกนะพร้อมๆกับการสอดแนมของจีนนะครับผมก็เลยทำแบบสำรวจนะสอบถามในช่องผมเอ๊ะไอ้วัตถุบินได้ที่ไม่สามารถระบุเนี่ย UFO เนี่ยท่านคิดว่ามันมาจากแหล่งไหนนะมันเป็นบอลลูนสอดแนมแบบคล้ายๆของที่มาจากจีนหรือเปล่านะหรือว่ามันจะเป็นมาจากมนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนนะครับหรือว่ามันถูกสร้างขึ้นนะครับเป็นสถานการณ์ก็ส่วนใหญ่ก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นการสร้างขึ้นหรือเปล่าของสถานการณ์นะแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยครับมองเห็นว่ามันอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนก็เป็นไปได้นะครับซึ่งผมก็สรุปไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเหตุบังเอิญที่เกิดขึ้นมันเกิดใกล้ๆกันก็ทำให้อดคิดไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะครับถึงเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ